สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็ได้พบผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเซตบุ๊กนะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ชั้นนำนะครับบนห้างนะก็ชื่อว่าซูเปอร์คลีนนะครับเป็นเมจิกคลีนนะครับเป็นก้อนทำความสะอาดนะเขาบอกว่าใช้ทำความสะอาดฝุ่นได้เลยนะครับตามภาพเนี่ยทุกซอกทุกรูขุมขนนะเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นภาษาจีนสามารถทำความสะอาดคีย์บอร์ดแปลว่าซอกซอยที่มีความซับซ้อนนะครับเจ้าซูเปอร์คลีนนี่ก็สามารถทำได้นะตัวนี้ก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับ Lazada ก็มีขายนะแต่ Lazada เนี่ยผมเห็นมีแต่ของที่มาจากประเทศจีนทั้งนั้นเลยนะครับร้านค้าในไทยผมแนะนำว่าไปหาตามพวก C1 พวกอะไรแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสีของเจ้าสลามผมเรียกว่าเจ้าสลามมันเป็นก้อนเหมือนสลามนะครับแต่สูตรน่าจะแตกต่างกันกับเจ้าสลามนะมาลองดูว่ามันจะทำความสะอาดเจ้าฝุ่นให้กับฟิกเกอร์ของเราได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันครับผมแกะออกมาแล้วนะครับมันเหมือนก้อนสลามเลยนะก็คือมันจะเหนียวๆหนืดๆอย่างนี้นะเนี่ยครับปั้นเป็นตัวได้เลยนะแล้วก็มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นน้ำหล่อลื่นแต่ไม่เหนียวมากนะครับก็ติดมือเราอยู่อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ไม่อาจจะลดไฟฟ้าสถิตเพื่อให้ฝุ่นมันเกาะน้อยลงนะเพราะว่าการที่เราทำความสะอาดฟิกเกอร์หรือว่าทำความสะอาดสิ่งของเนี่ยเวลาเราใช้ผ้าถูนะครับมันจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองเป็นสิ่งที่ดูดฝุ่นให้ฝุ่นมันกลับมาเกาะอีกยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดดูนะครับเอาอะไรก่อนดีอ่ะผมมีนี่ให้ดูนะครับรถนะสังเกตเห็นฝุ่นไหมถ้าเราใช้การปัดออกมันก็จะเป็นแค่การย้ายฝุ่นนะครับนี่ให้ดูนะเห็นฝุ่นไหมครับมันก็จะเป็นแค่การย้ายฝุ่นย้ายฝุ่นจากอีกที่นึงมาอยู่กับพื้นเรามันก็ไม่ใช่เป็นการกำจัดฝุ่นนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองใช้ก้อนสลามนี้นะครับตามคำแนะนำนะนี่นะเขาบอกว่าให้จุ่มแช่อย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยออกจริงให้ดูนะครับนี่นะนี่นะออกจริงนะครับออกจริงนะแล้วเนื่องจากมันเป็นลักษณะเหมือนสลามนะมันสามารถเข้าไปในซอกซอยได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเอาไปล้างน้ำเลยนะคือถ้ามันใช้เกินขนาดคือมันก็จะดำแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่ดำออกเฮ้ยโอเคเลยนะนี่ขนาดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีซอกมีอะไรเยอะนะนี่นะครับก็ไม่ต้องถูแค่เอาถูกับชิ้นงานที่มันมีฝุ่นนะลองหาซื้อใน C1 Book นะครับราคาไม่เกิน100อ่ะ70กว่าบาทเองนี่นะครับเนี่ยจุ่มปุ๊บนี่นะเดี๋ยวลองดูว่าหลังทำความสะอาดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมลองกับฟิกเกอร์โอ้ยืดเลยนะผมให้ดูคร่าวๆนี่ไม่ได้นี่ถ่ายไม่ได้ตัดเลยนะให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยถ้าเกิดจะเห็นภาพชัดต้องสังเกตที่เบาะรถครับเนี่ยฮะดูใหม่ไหมเข้าท่านะมันก็เหมาะสำหรับทำความสะอาดชิ้นงานของเราที่มันต้องมีฝุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้เก็บไว้ในตู้ต่อให้อยู่ในตู้ก็มีฝุ่นคืออันเนี้ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดอ่ะลองนี่รีโมทเลยเห็นไหมเห็นฝุ่นไหมรีโมทเลยรีโมทคอนโทรลซึ่งก็จะมีปุ่นมีอะไรแบบนี้สังเกตเวลาเราทำความสะอาดมากยากมากนะครับผมจะลองเลยนะนี่ให้เห็นชัดๆเลยแปะไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นฝุ่นตอนแรกไหมเห็นไหมครับผมไม่ได้ตัดเลยนะให้นี่เอาอย่างนี้เลยนี่นะโอ้โหมันเข้าท่านะครับมันเหมาะมันที่ผมว่ามันเหมาะกับฟิกเกอร์เพราะว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตนะมันจะเป็นซอกแบบเนี้ยเหมือนรีโมทคอนโทรลเนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีเป็นลักษณะอย่างอื่นเข้าไปเหมือนมันคือรีโมทผมว่ามันมีคราบมันคราบอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ค่อยดูแลรักษาความสะอาดซึ่งเขาก็บอกว่าใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ได้กับคีย์บอร์ดก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับนะมันก็จะมีเป็นคราบที่มันเกาะติดนานๆอ่ะเป็นเมือกอยู่นิดหน่อยนะแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดนะครับผมเอารีโมทมาให้ดูเพราะว่ารีโมททุกคนเนี่ยสกปรกอยู่แล้วอ่ะมันดูแลรักษายากนี่เห็นไหมแล้วคราบมันก็จะไปเกาะอยู่ในสลามนะครับถ้ามันเป็นสีดำๆเนี่ยก็คือแค่ใช้กรรไกรตัดออกนะมันก็แบ่งส่วนได้เลยเข้าท่าเว้ยนี่นะครับ
นี่นะเห็นไหมนี่นะเห็นผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมไปหารถเหล็กที่มันมีฝุ่นดีกว่าให้เห็นชัดๆเลยอันนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมมันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมไปหามาก่อนแป๊บนึงนะครับนี่เอามาให้ดูเลยคันนี้เห็นฝุ่นไหมตรงกระจกดีกว่าปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมครับชัดเจนไหมก็ใช้ก้อนสลามชื่อซูเปอร์คลีนนะครับหาซื้อได้ตามร้านชั้นนำทั่วไปนะเสียดบุ๊กอะไรก็ได้นี่นะผมก็แปะไว้เฉยๆเนี่ยแปะไว้อย่างนี้แหละแล้วกดนิดๆก็ได้แล้วก็เอาออกเห็นไหมเห็นกระจกไหมครับเห็นหลังคาไหมเอากระจกอีกรอบนี่นะแปะเฉยๆเนี่ยเห็นไหมลองมือถูครับไม่มีรอยฝุ่นเลยนะคันนี้ตรงไหนดีผมจะครึ่งเดียวพอเอาตรงกระโปรงรถนะผมครึ่งนี้นะเห็นไหมครับดูกระจกรถนะครึ่งเดียวนะนี่นะครึ่งเดียวนะไม่ต้องถูก็ได้นะครับเขาบอกแค่ปะเฉยนี่นะเห็นไหมครับเห็นรอยต่อชัดเจนไหมอันที่มีฝุ่นกับไม่มีฝุ่นเนี่ยนี่มีฝุ่นนะนี่มีฝุ่นนะนี่นะครับผมทาแค่ครึ่งเดียวก็เหมาะสำหรับทำความสะอาดฟิกเกอร์ที่มีความละเอียดนะคือสลามมันเข้าไปทุกซอกทุกอันนะแต่มันไม่ใช่สลามที่เป็นของเล่นสำหรับคุณหนูแล้วครับมันคนละแบบกันคนละสูตรกันนะผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นครึ่งกลางตรงนี้ไหมครับอันนี้ก็คือครึ่งของฝุ่นอันนี้ก็ครึ่งของไม่มีฝุ่นนี่ภาพนี้จะชัดเจนเลยยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับเนี่ยกระจกครึ่งนึงเนี่ยผมยังไม่ใช้ลองดูกระจกตรงนี้นะนี่เห็นไหมถูมันเลยอะนะครับครึ่งนึงของรถเลยก็ละ77บาทครับใน CS Book หรือว่า80บาทนี่แหละเห็นไหมครับใหม่เลยนะไม่เชิงกับใหม่มากแต่มันทำความสะอาดฝุ่นการที่คุณเอาผ้าแล้วมาถูเนื่องจากฝุ่นเนี่ยมันเป็นเม็ดเหมือนเม็ดกวดนะมันก็จะทำให้กระจกของคุณเป็นรอยอะไรแบบนี้แหละเพราะจากการถูนั่นเองนะครับก็ใช้สลามนะแปะแล้วก็ดึงขึ้นแปะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับเจ๋งเลยนะผมว่าใช้ได้เลยเอาใต้ท้องรถดูสีดำพอดีนะครับนี่นะโอเคนะผมก็มารีวิววิธีทำความสะอาดฝุ่นนะครับที่ละเอียดเราไม่ต้องใช้ไม้ปัดขนไก่เลยเพราะการปัดการอะไรแบบนี้มันเสียดสีมันก็ทำให้เกิดไฟฟ้าติดก็ยิ่งดึงฝุ่นให้เข้ามาติดชิ้นงานคุณยิ่งขึ้นนะครับยังไงยิ่งถ้าเป็นตู้เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็เอาผ้ามันมานะชุบกับน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้ข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเลยนะ Google เลยนะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดไฟฟ้าติดแล้วทำให้ชิ้นงานของคุณเนี่ยมีฝุ่นโอกาสที่จะติดฝุ่นน้อยลงนี่นะครับผมก็เช็ดให้ดูนะนี่เห็นไหมใหม่วิ่งเลยอะโมไซผมตากฝุ่นมานานเลยก็เงาวิ่งเลยนะครับฝุ่นมันก็ทำให้มันมัวนะยังไงก็เจอกันนะครับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้าสลามนี่นะให้ดูชื่อซูเปอร์คลีนครับคุณสมบัติดีเนี่ยยืดออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็แปะเข้าคืนได้เนี่ยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ